สนับสนุนโดยโรซ่าเฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลมาแล้วนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปเจาะลึกกันเกี่ยวกับอาหารที่ถ้าเกิดว่าเราเลี่ยงได้แล้วเราจะห่างไกลจากโรคเกาต์แต่มันจะเป็นอะไรนั้นไปเจาะลึกกับคุณหมอปัญญาครับสวัสดีครับมาแล้วครับโรคเกาต์นั้นเกิดจากกรดยูริกในกระแสเลือดเรามีค่าเข้มข้นสูงจนเกินไปแต่ไม่ต้องรู้ก่อนนะครับว่ากรดยูริกนั้นมีต้นกำเนิดมาจากสารพิวรินจากการที่เรากินอาหารเข้าไปนี่แหละครับมีอาหารอยู่3กลุ่มครับที่มีพิวรินสูงถ้ากินอาหาร3กลุ่มนี้เข้าไปเยอะจนเกินไปก็จะเกิดกรดยูริกซึ่งเป็นผลงานสุดท้ายของพิวรินเนี่ยจะสูงขึ้นตามไปด้วยและเกิดเป็นโรคเกาต์จนได้ถ้างั้นมาดูกันนะครับว่าอาหารกลุ่มไหนบ้างที่มีพิวรินสูงกลุ่มแรกคือเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับซึ่งกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่มีพิวรินสูงสุดก็คือเหล้าไวน์นะครับอ๋อไวน์นี่คือหัวหน้าแก๊งของแอลกอฮอล์เลยนะครับนำทีมมาเลยอันนี้คือกลุ่มที่1เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับกลุ่มที่2ครับกลุ่ม2คือกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์ครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วพวกเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อหมูคนก็บอกว่าสัตว์ปีกสิทำให้มีกรดยูริกสูงไม่ใช่นะครับต้องเข้าใจก่อนว่ามันเกิดจากในกลุ่มของเครื่องในสัตว์เท่านั้นที่จะสูงมากพอนะครับเครื่องในที่สูงมากคือเครื่องในของพวกสัตว์ปีกนะครับงั้นก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาบอกว่าเป็นเกาต์ครับคุณพ่อถ้าเกิดจะเลี่ยงจริงๆเลยก็คือพยายามเลี่ยงฝั่งเหล้าเบียร์ไวน์ไปแล้วเรียบร้อยถ้าจะเลี่ยงอีกเนี่ยพวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่เรากินกันอยู่ในชีวิตประจำวันน่ะกินได้แต่เครื่องในสัตว์ปีกนั้นขีดเส้นทราย3เส้นว่าควรเลี่ยงอย่างยิ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเครื่องในไก่เครื่องในเป็ดเครื่องในห่านเหล่านี้ครับคือเครื่องในของสัตว์ปีกซึ่งต้องหลีกเลี่ยงเอาแล้วนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มของพืชผักผลไม้ซึ่งจริงเราเชียร์ให้กินพืชผักผลไม้ใช่ครับครึ่งหนึ่งของปริมาณจานแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับมีพืชผักผลไม้อยู่กลุ่มนึงที่ทอดยอดเติบโตไวๆยอดของผักเหล่านี้ครับเป็นตัวที่มีสารพิวรินสูงจะทำให้เกิดเป็นกรดยูริกแยะถ้าเรากินเยอะเกินไปเช่นยอดฟักแมวยอดกระถินยอดชะอมหน่อไม้เหล่านี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านงด3อย่าง3กลุ่มก็คือเหล้าเบียร์ตัวแสบสุดก็คือเหล้าไวน์ครับเครื่องในสัตว์ทั้งหมดรวมทั้งเครื่องในสัตว์ปีกเครื่องในไก่เครื่องในเป็ดเครื่องในห่านและกลุ่มสุดท้ายก็คือยอดของผักผลไม้ที่กำลังโตเร็วๆเช่นยอดฟักแมวยอดกระถินยอดชะอมหน่อไม้เป็นตัวอย่างนะครับท่านก็จะหลีกเลี่ยงการเป็นกรดยูริกสูงจนเกินไปในกระแสเลือดและก็จะห่างไกลจากเกาต์มากขึ้นนะครับเพราะว่าต้นเหตุจริงๆนะครับที่เราพูดถึงสารที่ชื่อว่าพิวรินที่คุณพ่อพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะพิวรินเนี่ยเป็นสารที่ร่างกายต้องจัดการแล้วร่างกายเขาจัดการโดยกรรมวิธีต่างๆมากมายอันนี้ไม่ต้องไปรู้ก็ได้ร่างกายเขาละเอียดอ่อนมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วเมื่อจัดการพิวรินในร่างกายจะหลงเหลือกรดยูริกและเจ้ากรดยูริกเนี่ยมันได้ไปตกตะกอนแล้วทำให้เราจับเกาต์ขึ้นมาที่คุณพ่อเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องโรคเกาต์นะครับว่ามันมักจะเป็นตอนสักประมาณกลางคืนคุณหมอห้องฉุกเฉินเนี่ยจะต้องรับคนไข้เป็นเกาต์เนี่ยเยอะมากเลยนะครับซึ่งมันไม่ได้เกิดปุ๊บปั๊บทันทีกินปุ๊บปวดปั๊บไม่ใช่แบบนั้นนะครับต้องมีการกินมีกระบวนการในร่างกายให้มันไปตกตะกอนแล้วจึงเกิดอาการเกาต์นั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะหลีกเลี่ยงอยากจะห่างไกลจากโรคเกาต์อาหาร3กลุ่มนี้ครับ1คือเหล้าเบียร์ต่างๆนำทีมมาโดยไวน์ไอ้ตัวนี้พิวรินสูงมาก2คือเครื่องในสัตว์ปีกเครื่องในไก่เครื่องในเป็ดเครื่องในห่านต่างๆพวกนี้นะฮะกินไปนะพิวรินสูงสุดๆแล้วจะได้สารกรดยูริกเพียบเลยและสุดท้ายผักที่มันเป็นผักที่ยอดโตเร็วๆเราตัดยอดเขามากินไอ้ผักพวกนี้ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในกลุ่มของผักผลไม้เนี่ยกินไปมันดีอยู่แล้วยกเว้นอันนี้เป็นเฉพาะกรณีคนที่มีอาการเกาต์เท่านั้นเองใช่ไหมครับคุณพ่อครับใช่ครับถูกต้องครับและทั้งหมดนี้ครับคืออาหาร3กลุ่มที่เราสองพ่อลูกพยายามเน้นย้ำกันนะครับเลี่ยงเกาต์ก็เลี่ยง3กลุ่มนี้คุณพ่อครับให้ความมั่นใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยครับว่าถ้าเกิดเป็นเกาต์อยู่ครับคุณหมอครับถ้าผมเลี่ยง3กลุ่มนี้ได้เด็ดขาดเลยผมจะรอดจากเกาต์จริงๆใช่ไหมครับลด3กลุ่มนี้ลดค่ากรดยูริกได้ถึง1ถ้าเคยมีค่าเท่ากับ8เกินนะครับเกินเพราะค่าปกติคือค่า7ถ้าตัวเลขที่ท่านเจาะเลือดได้8
าลดอาหาร3กลุ่มนี้มันจะลงมาเหลือค่า7เป็นค่าปกติทันทีนะครับโอ้โหนี่เป็นหลักฐานแล้วเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เป็นโรคเกาต์นะครับถ้าเกิดเรามีญาติสนิทมิตรสหายคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าน้าอาเป็นเกาต์อยู่เอาคลิปนี้ให้ดูได้เลยปลอดภัยจากโรคเกาต์ไม่ต้องนอนทนเจ็บทนปวดนะครับถึงแม้ว่าโรคเกาต์จะไม่อันตรายถึงชีวิตสามารถนอนทนปวดอยู่ที่บ้านได้ถ้าเราทนได้นานมากพอมันจะหายไปเองแต่จะดีไหมถ้าเกิดไม่ต้องทนนะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงอาหาร3กลุ่มนี้คุณหมอปัญญาบอกเลยว่าปลอดภัยชัวร์ๆนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของอาหารเลี่ยงเกานะครับติดตามกันครับว่าอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลของเรามีอะไรมานำเสนอให้นะครับตอนนี้ยังอยู่ในท้องเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเป็นยากินอย่างไรให้อยู่ดีมีสุขนะครับสำหรับตอนนี้หมดเวลาแล้วต้องติดตามกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ